ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับแมตช์ทีมชาติไทยปะทะคีกิสถานซึ่งเป็นแมตช์แรกนะครับของเอเชียนครับในไปเี้นั่นเองครับผมซึ่งโอ้โหหลังจากที่วันก่อนเวียดนามมันยิงญี่ปุ่นใน้สองสองลูกเลยนะก่อนที่ไายหลังมันจะแพ้ไป4ี่สองแต่ว่าโอ้โหฟอร์มระดับนั้นมันยิงเวียดนามได้แนะมันใจสู้มากครับเราก็เสียเสียวทีมชาติไทยไม่รู้จะเอาอยัางไงเพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็มีทั้งนักเตะขอถอนตัวนักเตะเจ็บอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เสียวมนกันว่าทีมชาติไทยจะเป็นยังไงแต่ว่าพอเจอคู่ต่อสู้เป็นคีกีสถานก็คือเมืองไทยนี่ครับเวลามันเจอทีมที่มันลงท้ายด้วยสถานเนี่ยมักจะมีแบบมักจะเก็บใจชนะได้อยู่บ่อยๆนะครับและสายเราก็ค่อนข้างที่จะจะว่าหนักก็หนักนะมีทีมมหาเทพซาอุอีกต่างหากแต่ว่าไม่เป็นไรครับเปิดมานัดแรกที่แปลกใจก็คือ โอ้โหเมืองไทยต่อบอลดีมากต่อบอลดีนะครับแล้วคีคิสสถานีก็แบบแทบจะทําอะไรทีมชาติไทยไม่ได้เลยไม่รู้ว่าคีคิสสถานีคือแบบมันมาแบบแล้วว่าเราไม่พร้อมนนมันมาแบบโอ้โหแบบไม่พร้อมอะไรเลยอะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเมืองไทยก็มีโอกาสถ้าเกิดว่ากองหน้าเราคมๆหน่อยนะครับผมว่ามีสี่เม็ดนะสี่เม็ดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ได้มาแค่สองเม็ดนะครับจากสุประชัยใจเด็ดลาสันโวทีม ตาสวโวที่เป็นคนไทยนะครับในไทยลีกซึ่งสุภชัยใจเด็ดนะครับยิงไปสองลูกลูกแรกเกิดขึ้นในครึ่งแรกนาทียี่สิบกว่าๆนะครับซึ่งนาทีที่ยี่สิบกว่ากว่าก็ถามว่าจังหวะนี้ก็มาจากช็อตที่อาตามซ้ํานะครับถ้าม,มนจะไม่ผิดคือตามซ้ําและลูกจะไม่ผิดลูกสองนี่ก็คือมาช่วงสามนาทีของครึ่งหลังนะครับ ก็คล้ายๆกันก็คือแบบนักเตะของเขานี่เคลี้มบอลไม่ขาดเองนะครับแล้วเราก็ยิงได้นำเป็นสองศูนย์ซึ่งหลังจากนำไปแล้วสองศูนย์นะครับก็คือช่วงครึ่รงแรกนี่หลังจากนำปุ๊บทีชาติไทยก็พยายามที่จะเอาบอลมาแบบยิงพยายามยิงเพิ่มแต่มันทำไม่ได้นะครับแต่แล้วก็ทางชิคิสสถานนี่ก็พยายามบุกนะแต่ว่าทำอะไรไม่เป็นชิบเป็นอันเลยแล้วก็ปฏิวัติคำใหม่ไม่ได้ ออกแรงเซฟอะไรเลยนะครับแล้วชมปฏิวัติคําใหม่ด้วยนะครับในเกมนี้ออกบอลดีมากเกือบเป็นประตูถ้าเกิดกองหน้ามันคมๆกว่านี้อีกนิดนึงนะผมว่ามีสามสี่เม็ดอ่ะและปฏิวัติคําใหม่ก็จะได้แอสซิสต์ด้วยครับแต่เสียดายลูกนะเหมือนกันลูกที่หลดดุดเดียวไปอะพอมาครึ่งหลังนะครับผมรู้สึกว่าเอเกมนี่หลังจากเมืองไทยนําไปสองศูนย์นะครับพอ เริ่มเพราะก็คือโดนนำนี่เอเมืองไทยนำ2-0มันช่วง3นาทีแรกของครึ่งหลังพอดีนะครับหลังจากนั้นอีกสัก10นาทีทั้งสองฝ่ายต่างก็แบบพยายามที่จะบวกประตูเพิ่มนะครับเมืองไทยก็เกือบได้คีริสถานก็มีช็อตวื้อหวาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนกับจะทําไม่ได้เองนะครับแล้วหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าเกมของทั้งสองฝ่ายดูเอืยเอ่ยลวคือครึ่งแรกนี่แบบสู้กันแบบมันมากนะครับ ก,ก็ตอนบอลมันยังไม่ได้ประตูนะผมใครคิดว่าดูแมต์นี้แล้วมันสนุกบ้างอ่ะผมผมผมคิดอยู่นะครับว่าดูแมต์นี้แล้วมันสนุกดีแต่ว่าหลังจากที่เมืองไทยยิงไปได้สองสูนย์ะครับผมก็รู้สึกอ่าไม่ค่อยหนุกกับแมต์นี้ซะเท่าไหร่แต่ว่าก่อนหน้าก่อนนี้มันจะยิงลูกแรกอ่ะศูนย์ศูนย์นอยู่นหละออ้หูต่อบ,บอลไทยต่อบ,บอลดีมากอ่าแต่ว่ายังว่าแหละผมก็ไม่แน่ใจว่าขี่กีสถานี่คือมันมาแบบอย่างนี้มันมาแบบแปลกๆหรือ เมืองไทยมันเล่นดีหรืออะไรก็ตามแตะนะครับแต่ว่าคีคิสถานี้อันดับเหนือกว่าเมืองไทยนะอ่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับนัดต่อไปเมืองไทยถ้าจะไม่ปิดเจอกับโอมานนะครับอันนี้งานหนักกว่าคีคิสถานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมืองไทยเกิดเสมอโอมานแล้วก็เกิดเสมอกับทางซาอุดได้ครับผมก็ว่าน่ามีสิทธิ์ที่จะลุ้นได้เข้ารอบอยู่เหมือนกันนะครับ ก็เส้นทางเอเชนยนคัพถ้าเกิดว่าเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ถือว่ากําไรแล้วครับสำหรับผมนะขอแค่ผ่านรอบแรกได้เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายผมก็ว่าทีมชาติไทยคือกําไรแล้วน่าจะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับทีมชาติไทยก็ดีใจครับที่ชนะคีกีสถานได้เป็นการประเดิมอิชิอินัดแรกอย่างเป็นทางการเพราะก่อนหน้านี้ไปเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นไงแต่ว่ามันก็เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับเกมกระชับมิตรที่โดนถล่มยับยย้งไปเลย ซึ่งแม์นี้ก็ถือว่าเป็นแม์แรกนะครับก็ดูทรงดูดีอยู่นะครับแล้วการจับตัวนี่ก็ทักการปิดตัวการจับการจับตัวนี่ก็ดูแบบอผิดคาดจากผมผมผิดจากที่ผมคาดพอสมควรนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็พวกกนใหม่กันนะสวัสดีครับ